ค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันคุณพีวันนี้นะคะก็4 โมงครึ่งแล้วนะคะวันนี้มาดูกันค่ะเหนื่อยมากค่ะออกบ้านตั้งแต่10 โมงเช้าเข้าบ้านมาตอนกี่โมงวะ3 โมงครึ่งตะกี้ค่ะที่ตอนเปิดดูของช็อปอะไรมาบ้างค่ะเหนื่อยมากก็เลยจะจัดอะไรง่ายๆนะคะเรามีบัตเตอร์ไฟช็อปนะคะก็คือหมูที่หั่นออกมาเป็นรูปผีเสื้อนี่นะคะแล้วบล็อกเคอรี่แล้วก็แอปเปิลนะคะพี่พีจะทำพร็อกช็อปง่ายๆนะคะก็บอกใส่แอปเปิลได้หรอคะคุณพี่บอกพี่ใส่หมดเลยค่ะโอเคนะคะเปิดไฟไปเลยนะคะที่จริงมันต้องเป็นแบบเตาที่มันสำหรับไว้กริลนะคะแต่เราขี้เกียจค่ะแค่นี้แหละค่ะต่อไปนะคะก็ใช้ตัวนี้นะคะลงไปกรุบกริบนะคะไม่ต้องมากนะคะมันไม่ยอมออกอะค่ะต่อไปก็ตามธรรมเนียมนะคะเลิศอร่อยซ่อมมันใหม่นะคะเพราะตะกี้ไม่ได้นะคะอืมเอาสิลูกทั่วเลยนะคะนี่เราก็ลงทีหลังนะคะพี่ผมก็จะใช้เกลือนะคะไทยนะคะสรุปอันนี้พี่พิมพ์ซื้อมาตะกี้เห็นไหมพี่วิดีโอก่อนหน้านี้เท่ากันค่ะขอบคุณมากลำใหญ่นี่ก็เป็นกาลิกแอนซอสนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็ใครอยากจะดูว่าอีนี่แปลกก็ฉันแปลกอ่ะใส่ไฟสไปลงไปนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะโอเคค่ะจะเจอกันช่วงที่เรารอนะคะเราก็เอาน้องบล็อกเคอรี่มีนะคะลงไปไว้นี่ค่ะคลุกไปตามนั้นเดี๋ยวแอปเปิ้ลเดี๋ยวค่อยลงนะคะเต็มกระทะละนี่ค่ะง่ายๆคลุกกันไปอย่างนี้นะคะแบ่งมาฝั่งนี้บ้างง่ายๆค่ะวันนี้นะคะสุดๆ สุดติ่งกระดิ่งแมวค่ะเจ็ดแปลงนี่ค่ะก็กลับมาเลยนะคะชิ้นเล็กก็ของพี่ฟิล์มค่ะชิ้นใหญ่ก็ของสามีนะคะเหมือนการเป็นกริลมันนะคะผักนะคะง่ายๆเดี๋ยวนี้สุกก็เราก็แตงโมลงนะคะโอ้ไม่ใช่เอาแอปเปิ้ลลงนะคะค่ะมีน้องคนนึงถามนะคะว่าเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาของไปไหนก็คือเตาอันนี้ก็มีคนมาเอาไปต่อเราให้ไปตู้เย็นก็มีคนเอาต่อนะคะแต่ไมโครเวฟไม่มีเราก็ต้องเดี๋ยวให้ทางนู้นเข้ามาทิ้งเครื่องล้างจานก็ไม่มีนะคะเราก็ต้องให้เขาออกไปต่อเขาจะไปทำอะไรก็ช่างเขานั่นแหละค่ะของขวัญปีใหม่ค่ะครัวใหม่สำหรับครัวคุณพีม ทุกคนชอบไหมคะแล้วก็มีใครนะคนนึงอะค่ะบอกว่าจะส่งน้ำจิ้มชาบูมาให้ส่งมาจากไหนคะเกรงใจค่ะไม่เป็นไรค่ะเสียค่าส่งค่านั่นค่านี่เปล่าๆขอบคุณมากนะคะสำหรับน้ำใจไม่ได้เชิดแต่เกรงใจค่ะค่ะใส่บัตเตอร์ลงไปอีกนะคะจะให้ผักดูแบบว่ามีน้ำกรุบกริบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะบล็อกเคอรี่ก็จะเริ่มสุกมันก็จะเริ่มใสๆนะคะเพราะฉันลืมใส่มูตะเมาเห็นไหมล่ะด้านนี้นะคะแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะพร้อมเกลือมหากรรมเกลือวันนี้แล้วก็นี้นะคะง่ายๆลูกทุ่งนะคะวันนี้เป็นแบบลูกทุ่งอเมริกันมากๆค่ะเอามาสิโอเคจบแล้วก็เปลี่ยนด้านกลับด้านได้เลยนะคะ
จ้ะเจอกันจ้าค่ะต่อไปนะคะพี่หนึ่งก็จะแตงโมอะไรกับแตงโมกันนักหนาวะแอปเปิ้ลนะคะลงไปเลยค่ะถ้ามีพีชก็จะดีนะคะวางมาบัตเตอร์อีกลูกกรีบอากาศข้างนอกหนาวมากเดี๋ยวดีหอมลูกดูมันเห่ากันพ่อมันมาค่ะต่อไปนะคะแล้วก็บล็อกเกอรี่ออกมาไว้ก่อนนะคะเพราะนางเริ่มน่วมแล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปคุกตอนที่มันใกล้จะสุกนะคะแอปเปิ้ลค่ะก็สุกแล้วนะคะเห็นไหมแอปเปิ้ลสุกแล้วนะคะกริลวอเตอร์ลิงเฮ้ค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะนี่ก็เป็นพ็อกช็อปนะคะกับผักง่ายๆนะคะดูไซส์ของพี่ไซส์ของสามีโอเคค่ะง่ายๆค่ะเราจะทานกับบาร์บีคิวซอสหรือทานเปล่าๆก็ได้หรือจะเป็นน้ำจิ้มนู่นนี่นั่นของทางเอเชียเราก็ได้นะคะของไทยเราก็ได้ค่ะมาทานกันเลยนะจ๊ะนี่ค่ะแต่พี่บิ๊มไม่นะคะพี่บิ๊มจะทานกับแม่พลอยค่ะข้าวเหนียวอยู่ไหนเอามาด่วนนี่ค่ะเราก็จิ้มแม่พลอยนะคะความสไปซ์ของนางอ่ะที่เราใส่ไปซ์ลงไปตะกี้อ่ะอร่อยมากแต่แอปเปิ้ลบล็อกโคลี่ก็อร่อยสามียังร้านจันนั่งกินอ่ะต้องให้สามีทำกันนางจะไปหมักเบอร์พ่นทำบักนั่นหมักนี่ค่ะบ๊ายบายง่ายๆ